นนทนันเอเดเทนเมนต์ภูมิใจเสนออะไรกันล่ะเนี่ยแจ็คปากมาอาชีพมือปืนอ้าวสวัสดีท่านดีๆหน่อยสินี่ฉันไม่กับไกลปืนนะฉันรับแจ้งจากขโมยต้องดูแลยาจ้าคุณล้อตายตายวะเขาไม่ได้มาฆ่าไม่ให้เจอฆ่าที่จะยอมสละชีวิตไปรับโทษเหรอชีวิตฉันไม่มีฉันเป็นอสูรของกองกองที่พร้อมจะฆ่าทุกคนอสูรยังไม่มีสมมติยอมสละชีวิตแทนคนอื่นชีวิตนี้มีความหมายถ้าเธอสามารถเผชิญหน้ากับตัวเองได้สวัสดีติ๊กต็อกในคลิปนี้ผมมีภาพยนตร์จากฝั่งฮ่องกงและเป็นภาพยนตร์แอคชั่นประเภทแอคชั่นฮีโร่มาแนะนำให้ทุกท่านคลิกเข้ามาชมรายการทางติ๊กต็อกบ็อกเซตหนังตระกูลสวยประหารในกล่องนี้บรรจุถึง2ภาคด้วยกันภาคแรกก็คือ The Heroic Trio หรือสวยประหารหนึ่งในปี1993เรื่องราวของเด็กทารก18คนที่ถูกองค์กรลับจับตัวไปหายตัวอย่างลึกลับก็ต้องเป็นหน้าที่ของ3สาวสวยประหารหาเด็กทารกที่หายไปให้กลับคืนมาสู่อ้อมอกผู้เป็นพ่อและแม่เรื่องราวชวนติดตามของ3สาวสวยประหารที่เป็นหนังแนวฮีโร่ออกแนววันเดอร์วูแมนแต่เป็นภาพยนตร์ฝั่งฮ่องกงภาพยนตร์เรื่องนี้ยังทุ่มทุนสร้างมากกว่า80ล้านเหรียญดอลลาร์ฮ่องกงเพื่อจะเนรมิตยุคสมัยให้ดูออกแนวอนาคตและชวนรับชมได้ตลอดทั้งเรื่องพร้อมกับฉากแอคชั่นอลังการภาพยนตร์เรื่อง The Heroic Trio สวยประหารในปี1993นำแสดงโดยแอนนิต้ามุยหรือเมย์เย่นฟังแม็กกี้ชุงหรือจางมันอีมิเชลโยหรือหยางลี่ซิงและเป็นผลงานการกำกับของตูชี่ฟงหรือจอห์นนี่ทูและในส่วนของภาคที่2นี้เรื่องราวเข้มข้นขึ้นมาอีกThe Executioner หรือสวยประหารภาค2จะมีความแตกต่างจากภาคแรกโดยสิ้นเชิงอัดแน่นไปด้วยฉากดราม่าชวนเสียน้ำตาการระเบิดนิวเคลียร์ครั้งใหญ่ที่เกาะฮ่องกงและหลังจากการระเบิดนิวเคลียร์ครั้งใหญ่น้ำบริสุทธิ์เป็นน้ำที่หายากจึงเป็นหน้าที่ของ3สาวสวยประหารที่แยกย้ายกันออกตามหาน้ำเรื่องราวจะเป็นยังไงอย่าลืมหาบ็อกเซตนี้มาชมที่บ้านกันครับ The Executionerหรือสวยประหารภาค2ในปี1993นำแสดงโดยเหมยเย่นฟางจางมันอี้มิเชลโยร่วมด้วยแอนโทนีหวองและกำกับการแสดงโดยจอห์นนี่ทูหรือตูชี่ฟงขอบคุณสำหรับท่านที่กดเข้ามาชมรายการทาง TikTok ในคลิปหน้าจะเป็นภาพยนตร์เรื่องอะไรโปรดติดตามรายการทาง TikTok สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเหมือนคนแน่เพราะฉะนั้นเราต้องควบคุมสถานการณ์ให้ดีหน้าที่สำคัญที่สุดก็คือว่าอย่าให้เกิดเป็นจราจรขึ้นมาได้นะรัฐบาลบอกว่าข้างนอกมีแหล่งน้ำแต่เพราะอะไรพอแต่ละคนไปหาแหล่งน้ำที่ว่านั้นกลับถูกสารพิษจะล้มตายกันหมดใช่ไหมทำไมทำไมทำไมแม่กระดิ่งตะปูระดมชาวบ้านน่ะละว่าเราจะเป็นเพื่อนกันเสมอTalk about movie by Samuel.